วันที่3ตุลาคม66นายราเมศรัตนชวงโฆษกพรรคประชาธิปัตย์กล่าวถึงกรณีที่มีคนร้ายก่อเหตุยิงที่ห้างพารากอนว่าพรรคประชาธิปัตย์ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างสุดซึ้งจากเหตุการณ์ที่คนร้ายได้ใช้อาวุธปืนยิงพี่น้องประชาชนขอเป็นกำลังใจให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บทั้งนี้รัฐบาลควรกำหนดเรื่องนี้เป็นนโยบายเร่งด่วนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมการพกพาอาวุธอย่างเคร่งครัดการกำหนดมาตรการป้องกันตรวจตราในสถานที่สำคัญโดยกำหนดความร่วมมือกับภาคเอกชนด้วยในการป้องกันเหตุร้ายย่อที่ผ่านมามีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นหลายครั้งแล้วไม่อยากให้ปล่อยผ่านไปโดยที่ไม่ได้มีการแก้ไขป้องกันให้สังคมเกิดความมั่นใจนายราเมศกล่าวต่อว่าในส่วนอายุของผู้กระทำความผิดก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็แต่ต้องหาแนวทางว่าหากกระบวนการยุติธรรมเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นตำรวจหากพิจารณาถึงความรู้ผิดชอบของผู้กระทำความผิดรวมถึงพิจารณาถึงสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวกับผู้กระทำความผิดแม้อายุ14ปีก็สามารถให้กระบวนการยุติธรรมในชั้นศาลวินิจฉัยได้ว่าสมควรพิพากษาผู้นั้นหรือไม่ในกระบวนการแก้กฎหมายก็ต้องดำเนินการเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสังคมนายราเมศกล่าวตอนท้ายว่าประมวลกฎหมายอาญามาตรา74เพิ่งทำการแก้ไขและประกาศใช้เมื่อวันที่7พฤษภาคม2565ใช้หลักคือเด็กอายุกว่า12ปีแต่ยังไม่เกิน15ปีกระทำการอันกฎหมายบัญญัติเป็นความผิดเด็กนั้นไม่ต้องรับโทษเป็นการแก้ไขในเรื่องอายุและกระบวนการการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเด็กที่กระทำความผิดเชื่อว่าต้องมาทบทวนกันอีกครั้งโดยละเอียดภายใต้การให้ความสำคัญกับสิทธิของเด็กและเยาวชน